แต่ใจเป็นชายล่ะสามารถเข้าถึงทำระดับไหมครับตรงนี้จะเถียงกันนะฮะจะย้อนกันโดยธรรมชาติตัวเป็นชายใจเป็นหญิงถึงจุดนึงมันจะทะเลาะกันทะเลาะกับตัวเองเนี่ยนะครับตัวเป็นหญิงใจเป็นชายเช่นเดียวกันนะครับแต่เวลามันใช้ชีวิตมันก็ไปได้นะแต่เวลาถึงจุดที่มันเข้มข้นเวลามันอะไรในวาระกายใจจิตเนี่ยมันจะทะเลาะกันทะเลาะกันเองนะฮะทะเลาะกันเองก็เลยกลายเป็นไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระธรรมได้นะครับเข้าใจนะพระได้แต่เข้าถึงมันจะเข้าไม่ถึงเข้าใจได้เข้าใจธรรมะเข้าใจพระเข้าใจธรรมะพระธรรมเข้าใจธรรมะได้แต่เข้าถึงจะเข้าไม่ถึงนะครับเพราะมันจะถึงจุดทะเลาะกันภายในตัวเองนะฮะเช่นคำว่ากระเทยเนี่ยในกรณีที่เป็นหญิงกลายเป็นชายกระเทยเพราะฉะนั้นในนักบวชทางด้านพุทธศาสนาพระเจ้าห้ามนะครับห้ามกระเทยเข้าไปบวชเพราะว่ามันจะเข้าไม่ถึงพระธรรมห้ามนะครับเพราะธรรมชาติของส่วนตัวเองมันทะเลาะกันอยู่แล้วโอเคไหมครับกายกับใจมันไม่ไปด้วยกันมันไม่สามารถที่จะทำโยนิโสได้โอเคไหมครับไม่สามารถทำโยนิโสให้ถึงพร้อมได้โยนิโสมนสิการพร้อมกายพร้อมใจใช่ไหมครับมันขัดแย้งกันหรือทำแค่นๆไปนั่นแหละเข้าหมู่กาก็เป็นกาไปเข้าหมู่หงก็เป็นหงไปลักษณะอย่างนั้นแต่การเข้าถึงจริงๆเนี่ยเข้าไม่ได้เมื่อเข้าไม่ได้ปุ๊บก็ขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าตัวเป็นชายใจเป็นหญิงตัวเป็นหญิงใจเป็นชายนั้นก็จะไม่สามารถเข้าถึงพระธรรมแต่รู้ธรรมะธรรมชาติรู้ได้โอเคไหมครับแต่ก็รู้ไม่หมดธรรมชาติไม่หมดร่างกายเรามันเป็นตัวที่จะหล่อหลอมให้เกิดรู้ธรรมชาติได้อย่างดีด้วยเหมือนกันนะครับ